สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับชาวบ้านโวยโคมยักษ์ตกใส่บ้านวิดไฟไหม้นะครับที่แท้คนปล่อยโคมบูชาพระอินทร์นะครับเมื่อเวลา 11:00 นวันที่30ธันวาคม258ผู้สื่อข่าวรายงานว่าได้เดินทางไปยังวัดเกาะกลางปวงสนุกนางเหลียวเลขที่67หมู่8ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และได้พบกับพระครูโสพลกิตติวัฒน์หรือพระครูบาบุญหลวงอายุ42ปีเจ้าวาดวัดเพื่อสอบถามกรณีโคมยักษ์ที่ได้ทำการปล่อยเมื่อคืนวันที่26ธันวาคม258ที่ผ่านมาและโคมดังกล่าวได้ไปตกใส่บ้านประชาชนทำให้ชาวบ้านได้นำภาพโคมยักษ์ดังกล่าวลงใน Facebook เรียกร้องหาคนรับผิดชอบโคมดังกล่าวโดยพระครูโสพลกิตติวัฒน์หรือพระครูบาบุญหลวงเจ้าวาดวัดได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเมื่อวันที่26ธันวาคม258ที่ผ่านมาทางวัดได้มีการจัดงานสมโภชทำบุญให้กับเทวรูปพระอินทร์ประจำวัดโดยการทำบุญเทวรูปพระอินทร์นั้นทางวัดได้จะทำขึ้นมาทุกปีในช่วงเดือน3แรม1ค่ำของทุกปีนะโดยจะมีประชาชนจากทั่วทุกสารทิศทราบข่าวการทำพระอินทร์ทำบุญพระอินทร์นะก็จะแห่มาทำบุญบางคนก็นำดนตรีมาเล่นบางคนก็นำอาหารการกินมาเปิดโรงทานมาทำบุญคล้ายลักษณะแก้บนอะไรทำนองนั้นแต่การแก้บนนั้นจะจัดให้เป็นการทำบุญแต่ใครจะนำอะไรมาเล่นหรือมาทำบุญถวายให้กับพระอินทร์ที่ประดิษฐานที่วัดแห่งนี้นะครับและปีนี้วัดทำบุญให้กับพระอินทร์ไปตรงกับวันที่26ธันวาคม258ทางวัดก็ได้จัดงานและมีชาวบ้านจากอำเภอชัยปราการคณะหนึ่งได้นำโคมยักษ์มาร่วมทำบุญโดยมาแจ้งให้อาตมาทราบว่าจะเอาโคมยักษ์ขนาดประมาณ800แผ่นสร้างขึ้นมาปล่อยที่วัดแห่งนี้ซึ่งเห็นว่าเขามาเพื่อมาร่วมทำบุญด้วยก็ได้อนุญาตก็มีการปล่อยโคมกันโดยทางวัดไม่ได้ไปมีส่วนจัดจ้างหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับโคมยักษ์ดังกล่าวเลยพระครูบาบุญหลวงได้เปิดเผยอีกว่าสาเหตุที่ทางวัดจัดงานทําบุญไหว้พระอินทร์นั้นเพราะทางวัดถือว่าพระอินทร์นั้นเป็นเทพที่คุ้มครองพระพุทธเจ้าและคุ้มครองพระพุทธศาสนาเพราะมีประวัติตลอดมาพระอินทร์นั้นจะคอยไปช่วยพระพุทธเจ้าตลอดในประวัติพุทธศาสนาแม้แต่เมืองเชียงใหม่นั้นก็เป็นเรื่องที่พระอินทร์สร้างขึ้นมาโดยในประวัติศาสตร์พระอินทร์จะเป็นผู้นำเสาอินทขินไปปักไว้กลางเมืองเชียงใหม่แม้แต่กรุงเทพชื่อของกรุงเทพจะยาวมีพระอินทร์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยส่วนเรื่องโคมยักษ์นั้นเป็นเรื่องของศรัทธาที่คนนำมาร่วมทำบุญมาปล่อยที่วัดทางวัดไม่ได้ไปติดต่อหรือสั่งทำแต่อย่างใดเขามาร่วมทำบุญให้กับพระอินทร์ก็เท่านั้นเองนะครับ